ตอนนี้ค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อลาวเพราะว่าคนลาวบอกว่าเพชรน้ำโขงนั้นจะต้องสู้ๆวันนี้คนลาวจะต้องเอาใจช่วยนักกีฬาลาวที่จะได้ดวลกับนักมวยไทยคนเก่งนั่นก็คือพิชิตชัย PK แสนชัยนักสู้วัย29ปีค่ะส่วนเพชรน้ำโขงอายุ20ปีโดยทั้งคู่ค่ะจะดวลกันในรายการวันลุมพินีที่สนามมวยลุมพินีกรุงเทพประเทศไทยโดยคนลาวนะคะบอกว่าเพชรน้ำโขงเนี่ยมีโอกาสชนะมากๆเลยนะเพราะว่าเขาอายุเพียง20ปีเท่านั้นและเขายังเป็นลูกศิษย์ของบุญพลลาสวงฟิตเนสที่เวียงจันทร์สปป.ลาวอีกด้วยโดยนี่จะเป็นการชกครั้งที่5ที่เพชรน้ำโขงจากสปป.ลาวจะมาเข้าร่วมรายการวันแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่เขามาชกแล้ว4ครั้งสามารถชนะได้ถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งโดยมีคนลาวหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมคอมเมนต์บอกว่ารอบนี้ดุเดือดมากอย่างแน่นอนได้ปะทะกับคนไทยด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสู้ได้แน่นอนคนไทยเนี่ยแก่มากแล้วดูในภาพการชกครั้งนี้น่าจะเป็นที่จดจำอย่างแน่นอนและใบหน้าของคนลาวก็จะเป็นใบหน้าที่มีชื่อเสียงเหนือคนในประเทศไทยนี่แหละคือคำสรรเสริญจากคนลาวบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเพชรน้ำโขงสู้ๆงานนี้พร้อมเชียร์เพชรน้ำโขงคนเดียวหลาวสู้ๆจะต้องชนะอย่างแน่นอนคนลาวบางคนก็บอกค่ะบอกว่านี่แหละจะเป็นชัยชนะนำชัยชนะกลับบ้านเลยคนลาวจะได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนไทยจะได้รู้ว่าคนลาวเนี่ยมีฝีไม้ลายมือในการชกขนาดไหนเพชรน้ำโขงจะต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะคนลาวบางคนก็มองค่ะบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันดูแล้วรอบนี้เพชรน้ำโขงน่าจะได้เปรียบมากกว่านักชกชาวไทยอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาดูการต่อสู้ในครั้งนี้กันเถอะเราให้กำลังใจไปเลยคนลาวจะได้ขี่คอช้างได้แล้วขึ้นอยู่กับกำลังใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนลาวเราจะต้องสู้ๆบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่ากองเชียร์ลาวขอบอกเลยว่าจะแพ้ชนะก็ต้องให้เกียรตินักมวยด้วยนะอย่ามัวแต่ปากดีดูความคิดเห็นด้วยโดยคนลาวก็บอกค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนไทยเก่งจริงๆเนี่ยก็ชกให้ชนะสิถึงจะมาพูดได้ว่าตัวเองเก่งแน่ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดชกออกมาผลแพ้คนลาวแล้วจะมาบอกว่าคนไทยเก่งแบบนั้นก็คงจะพูดไม่ได้หรอกส่งกำลังใจให้คนลาวได้รับชัยชนะดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่าแพ้ชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาคนลาวอย่าปากดีไปหน่อยเลยเดี๋ยวโดนคนไทยเข้าน็อกเอาแล้วจะพูดไม่ออกบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าชนะก็คือชนะถ้าเกิดแพ้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ได้ไปเมืองไทยก็ดีแล้วเจอศึกครั้งนี้คนลาวทุ่มเทอย่างเต็มที่ขอให้เพชรน้ำโขงได้รับชัยชนะกลับมาคนลาวบางคนค่ะก็บอกว่านี่แหละคือวันสำคัญที่คนลาวจะได้แสดงให้คนไทยหลายๆคนรู้ว่าคนลาวเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนสู้สุดใจเลยนะพี่เพชรนี่แหละเป็นฮีโร่นักมวยจากลาวเขาจะได้โกอินเตอร์อย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนลาวทุกคนเป็นกำลังใจให้เพชรน้ำโขงเขาจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนถ้าเกิดชนะเนี่ยศึกวันแชมเปี้ยนชิพเขาจะต้องได้เงินมากมายแน่ๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนลาวจะต้องมีชัยในคืนนี้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะในสปป.ลาวก็ได้มีขึ้นป้ายใหญ่เบ้อเล่อเท่อเลยค่ะบอกว่านี่คือกำลังใจของเพชรน้ำโขงในศึกวันลุมพินี77บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกตอนนี้คนลาวเตรียมตัวเลยนะคนลาวจะมีคนแรกที่ได้ไปชนะที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต้องขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยมาเจอนักมวยแข็งระวังจะเจอน็อกเอาท์ล่ะบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าประเมินไม่ได้หรอกตอนนี้เพชรน้ำโขงเข้ามาเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็มีแผนแก้มวยได้ดีนะคนไทยน่ะรอเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าความเร็วยังเป็นรองอยู่รอดไม่รอดข่าวนี้ก็ต้องดูเอาบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยระวังจะหลับกลางอากาศนะโดยมีคนมาแย้งค่ะบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าดูแล้วคนไทยน่าจะได้เปรียบจากประสบการณ์แล้วก็น่าจะตัวใหญ่กว่าขอบคุณที่ทำให้คนลาวเนี่ยได้ไปขึ้นสังเวียนแต่ยังไงเราก็เชียร์คนลาวอยู่แล้วเพชรน้ำโขงสู้ๆบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ามองว่าพิชิตชัยเนี่ยน่าจะเหนือกว่านะแต่ว่าตอนอยู่บนเวทีจะเป็นยังไงก็ต้องมาลองดูกันใครหมอบก่อนคนนั้นแพ้แน่นอนแล้วก็ใครเป็นฝ่ายถอยนะคนนั้นต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ากีฬาเนี่ยมีแพ้มีชนะเชียร์กันไปอย่างสมศักดิ์ศรีครับบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพิชิตชัยเขาเก่งในระดับหนึ่งนะแต่ว่าล่าสุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอคนลาวที่เก่งกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดตำรารับไม่ทันบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าพิชิตชัยเนี่ยของแท้จริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต้อง
เข้าหาเพชรน้ำโขงแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะโดนแข้งต้องรอดูว่าไฟเนี้ยจะมีน็อกเอาหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าใครจะโดนนับก่อนกันแน่บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพิชิตชัยแน่นอนศอกกับเข่าเขาเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วบางคอมเมนต์บอกว่าสู้เลยเพชรน้ำโขงเนี่ยยังไงก็เป็นต่อเพราะว่าเขาหนุ่มกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะพูดไปทำไมคนลาวเนี่ยจะล้มใครไม่ใช่ง่ายๆนะคิดดูละกันคนไทยเนี่ยเขาเก่งมาขนาดไหนแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าของแบบเนี้ยยังไงก็โดนกันได้แต่ยังไงเราก็เชียร์ลาวละกันนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ารอเบิ่งดีกว่าผ่านด่านคนไทยท่าทางจะยากแต่ที่สำคัญไปแข่งที่ฝั่งไทยคนไทยก็ต้องมีกำลังใจให้เยอะมากกว่าอยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่าน้ำหนักของเพชรน้ำโขงเนี่ยเขาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะที่ลาวตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่มวยอ่อนๆแต่ถ้ามาเจอเมืองไทยแล้วก็ต้องลองดูว่าเพชรน้ำโขงฝีมือจะไปถึงขั้นไหนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ากาดอย่าตกนะเนี่ยเพชรน้ำโขงหมัดเร็วคมถ้าพลาดแล้วก็นอนยาวอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเก่าแต่ช้าไม่เหมือนพิชิตชัยเมื่อก่อนแต่มองว่าสู้เพชรน้ำโขงได้อย่างแน่นอนมวยไทยเป็นกำลังใจให้กับผู้ชนะอยู่แล้วแต่สำหรับผู้แพ้ก็เก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวรู้เรื่องระวังจะน้ำตาไหลไปก่อนละกันบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีพิชิตชัยเนี่ยเขากำลังไปได้สวยกับรายการบรรลุมพินีเลยนะเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าตอนนี้กรากรำศึกมานานร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าพอที่จะสกัดทางได้เพราะว่านักมวยรุ่นน้องหลายๆคนที่คิดจะมาต่อกรกับเขาอย่าคิดว่าแกเป็นมวยแก่นะจ๊ะเดี๋ยวอยู่ดีๆจะโดนนอนเปลยไม่รู้เรื่องยังไงล่ะก็เชียร์พิชิตชัยให้คืนฟอร์มแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าเพิ่งจะอายุ28เองจะไปอ่อนหัดอะไรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าสำหรับนักมวยไทยเนี่ยถ้าอายุเฉลี่ย25ก็น่าจะเริ่มกรอบแล้วแหละด้วยสภาพการซ้อมและการลดน้ำหนักที่อาจจะทำให้ร่างกายบอบช้ำได้ซึ่งตรงนั้นน่ะอาจจะทำให้เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นรวมทั้งการขึ้นชกที่บ่อยมากเกินไปชกไปร้อยไฟร่างกายก็น่าจะกรอบบ้างแหละบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าลาวเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นมวยมากกว่าแต่ว่าคนไทยมีหมัดและเขาก็จัดการหมัดได้เสร็จทีเดียวบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าพิชิตชัยระบบต้านทานน่าจะดูไม่แข็งพอส่วนเพชรน้ำโขงเป็นสไตล์มวยรัสเซียดูดีกันได้ดีมีลุ้นน้องอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคู่นี้ดูกันสูสีสนุกอย่างแน่นอนความหนักไม่เป็นรองยังไงก็สู้ได้อยู่แล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสู้สู้เพชรน้ำโขงมาถึงขั้นนี้แล้วจะต้องไม่ยอมแพ้นะเตรียมเลยเพชรน้ำโขงจะต้องสู้ไปให้ถึงที่สุดคนลาวบางคนค่ะก็บอกว่าชอบทั้งคู่แต่ว่าต้องให้กำลังใจนักมวยไทยมากกว่าเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยถ้าเป็นเด็กจากค่าย PK เขาจะจัดแต่ตัวท็อปๆให้ทั้งนั้นแหละส่วนตัวมองว่าพิชิตชัยเหนือกว่าเผลอๆเนี่ยคนลาวอาจจะโดนน็อกได้นะเพราะว่าคู่ชกที่เพชรน้ำโขงผ่านมาเนี่ยแต่ละคนนั้นดูอ่อนมากๆเลยถ้าเทียบกับคู่ชกของพิชิตชัยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต่อยยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคราวนี้ราคาเนี่ยไปไกลแล้วนะคอยดูละกันคืนนี้มีมันอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าดูความสามารถแล้วสูสีเลยนะมวยไทยกับมวยลาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าความสามารถและประสบการณ์ในการชนะน็อกพิชิตชัยเนี่ยแน่นอนครับประสบการณ์ดีกว่าแล้วก็หลักการนั้นดีกว่าอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าได้ต่อยบ่อยเนี่ยจะดีมากๆเลยนะบางคนก็บอกไม่อยากจะวิจารณ์มวยเลยไม่แน่นอนอ่ะเป็นกีฬาที่มีแพ้มีชนะเราอย่าไปยึดติดกับชาติเลยเนาะประเทศไหนก็ได้เราดูแบบเป็นกีฬาดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเพชรน้ำโขงคราวนี้ไม่ธรรมดานะมีอาวุธมวยมาเยอะแยะแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าใครชนะก่อนแบบนั้นแหละถือว่าเก่าจริงๆแต่ที่แน่ๆมวยคู่นี้ยังไงก็ดุเดือดอย่างแน่นอน